ถึงแล้วถอดให้หมดครับโอเคเสากงเสาการ์ดนะครับพัดลมพัดลมเนี่ยฝั่งนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะโอเคเกือบลืมสายใหม่เรียบร้อยครับมาเดี๋ยวไปดูอุ้ยดูนะฮะ ลืมไปนะครับว่าจอมันยังนะฮะปั๊กมันยังเสียบอยู่ตัวนี้นะครับจอตัวนี้นะครับดูดนะครับเอาล่ะครับก็ขณะนี้ก็เวลาบ่ายสองนะครับ40นะฮะ40กว่าละก็เมื่อตอนเช้านะครับผมอ่ะลงวินโดว์ตอนนั้นนะครับมันบูทไม่ติดนะฮะผมก็มานั่งคิดอยู่นะฮะนั่งคิดเอ้ยไม่ใช่มานั่งคิดนะครับว่าจะทำยังไงดีนะครับแล้วทำไมผมไม่เอานะฮะผมคิดว่าผมจะเอาฮาร์ดดิสก์นะครับจากตัวนั้นนะครับแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้นะครับแล้วให้แล้วเราจะทำเราจะลงวินโดว์ในเครื่องนี้นะครับแต่เป็นฮาร์ดดิสก์ของเครื่องนั้นนะครับเครื่องเอเซอร์เครื่องนั้นนะครับงงไหมครับนะครับก็คือตัวนั้นมันบูทไม่ติดนะครับก็คือระบบบูทมันไม่ดีนะครับไบอ่อนมันไม่ดีครับผมเข้าไปตั้งค่าไม่ได้นะผมก็จะเอาเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้มันบูทได้นะครับเมื่อกี้ผมลองเอาแฟลชไดร์บูทนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ลองบูทดูโอเคมันโชว์ขึ้นมานะครับผมจะเอาเครื่องนี้นะฮะลงวินโดว์ให้เพื่อนผมนะครับแต่ผมต้องแกะก่อนนะครับไปแกะเครื่องนั้นก่อนนะโอ้หมุนไปหมุนมางงหมดแล้วเนี่ยพอได้ดูอะไรดีๆก็หัวก็เริ่มคล่องแล้วไม่ใช่แล้วครับป่ะเราก็เริ่มทำกันเลยเนาะเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องนั้นกันก่อนนะครับแกะเครื่องนั้นนะครับปิดไปก่อนนะครับเพลงนี้โอเคก็จะแกะเอาฝาหลังออกนะครับแล้วก็เอาฮาร์ดดิสก์ออกมานะครับแล้วเอาฮาร์ดดิสก์ไปใส่เครื่องของผมนะครับแล้วก็เราจะทำการลงวินโดว์กันนะครับเครื่องนี้ระบบบูทมันมีปัญหานะครับผิดด้านอีกผมขอพอดไว้นะครับเดี๋ยวผมขันน็อตออกให้หมดแล้วก็เปิดฟ้าให้ดูเลยนะเอาละครับขายน็อตออกเรียบร้อยแล้วครับ3ตัวนะครับหวังว่ามันคงอยู่ตรงนี้นะฮาร์ดดิสก์นะน่าจะตรงนี้แหละนะครับนี่ดูจากสัญลักษณ์แล้วนะแกะไงเนี่ยน่าจะแงะนะโอเคนี่ครับฮาร์ดดิสก์ครับมีน็อตยึดป่ะเนี่ยเนี่ย4ตัวเนี่ยน็อตยึด4ตัวเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้น็อตตรงนี้ไม่มีครับโอ้เครื่องนี้ผ่านการแกะมาแล้วครับเนี่ยโหดันแม่งเลยนะอุ้ยขอโทษครับพูดไม่พออีกแล้วขอโทษครับหลุดครับหลุดอ่ะนะครับโอ้ WD นะเว้ย640กิกนะฮะแต่ผมก็ต้องถอด4ตัวนี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเอาไปใส่เครื่องนั้นมันก็มีที่ครอบอย่างนี้นะครับโอเคถอดน็อต4ตัวออกนะครับโอเคครับถอดน็อต4ตัวออกเราก็จะได้มานะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะเอาเครื่องผมมาถอดเอาฮาร์ดดิสก์ของผมออกก่อนนะครับแล้วก็จะทำการลงก้อนนี้กันนะฮะมาครับก็ก่อนอื่นก็ชัตดาวน์ก่อนเลยนะปิดออกให้หมดนะครับอันนี้เป็นวิน10นะฮะปิดไวอยู่นะนะครับปิดปุ๊บดับปั๊บนะฮะขอตั้งตรงนี้แล้วกันอย่าขมำนะโอเคดับเรียบร้อยครับถอดสายออกให้หมดถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อออกให้หมดนะครับถอดอะแดปเตอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวไฟดูดนะโอเคถอดนะครับไอต่อจอแยกนะครับก็ถอดแลนด้วยครับเสร็จแล้วถอดให้หมดครับสาวกงสาวการ์ดนะครับพัดลมพัดลมเนี่ยฝั่งนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะโอเคเกือบลืมสายใหม่เรียบร้อยครับมาเดี๋ยวไปดูอุ้ยดูนะฮะ ลืมไปนะครับว่าจอมันยังนะฮะปั๊กมันยังเสียบอยู่ตัวนี้นะครับจอตัวนี้นะครับ ดูดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ๋อ HP มาครับแกะครับลงทุนมากเลยนะครับคลิปนี้
สำหรับเพื่อนแล้วผมยอมทุกอย่างนะฮะตัวนี้ดูเหมือนจะไม่มีน็อตเลยนะเนี่ยนะแกะบ่อยนะครับไม่มีน็อตครับอุ้ยๆๆเมื่อกี้ลืมเอาผ้ามาลองครับไม่เป็นไรครับเครื่องผมครับโอ้ยดูฝุ่นเอาแบตออกก่อนนะครับโอเคครับแกะเอาแบตออกครับแบตเตอรี่ออกก่อนทีนี้ก็ถอดฝาครับถอดไงเนี่ยนี่ไงร้อยครับแม่ถอดบ่อยนะเราเนี่ยนะครับอย่างอื่นผมก็ถอดบ่อยเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่นะโอเคอันนี้ที่ครอบฮาร์ดดิสก์นะแกเอาน็อต2ตัวนี้ออกครับคลิปนี้นี่ยาวๆไปเลยนะครับผมอาจจะไม่ตัดต่อนะฮะเดี๋ยวดวนนะครับโอเคเอาน็อตตรงนี้ออกอ่ะเรียบร้อยครับอุ้ยนาฬิกาเนาะใส่ไว้ทำไมเนี่ยหมดยังเอ่ยเนาะเหมือนมีตรงนี้อีกตรงนี้อีก2ตัวนะครับแกะเอาให้หมดเคลียร์น็อตออกเรียบร้อยนะครับแกะออกมาเลยนะครับแกะซองนี่ออกด้วยนะครับนะครับอันนี้น็อต4ตัวนะครับยึดนะครับต้องแกะออกเหมือนกันนะครับคลายออกให้หมดนะครับโอเคหลังจากแกะนะครับ4ตัวนี้ออกได้แล้วนะครับเอาฮาร์ดดิสก์เราออกมานะครับโอเคก็ขออภัยนะครับเสียงคุณพ่อนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยของผมเป็นโตชิบ้านะครับนะครับมันขนาดมันเท่ากันนะครับมันใส่แทนกันได้เลยนะครับเนี่ยนะเท่ากันนะครับเป็น 2.5 นะครับโอเคเอา WD นะครับของเพื่อนผมนะครับใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเสียบเข้าไปนะครับประมาณนี้นะชึบเนี่ยแล้วก็สวมเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับ WD นะไม่ต้องใส่น็อตก็ได้นะครับน็อต4ตัวนะเพราะว่าเราใส่แค่ชั่วคราวนะครับ4ตัวยึดด้านข้างนี่นะหรือจะใส่ก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่ใส่ดีกว่ามันแป๊บเดียวเองโอเคครับห่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเอาฝั่งท้ายครับใส่ก่อนเรียบร้อยอึ๊บเสียบให้แน่นนะครับเราจะยึดตรงนี้สัก2ตัวก็ได้นะยึดไว้หน่อยก็ดีนะครับตอนนี้เหงื่อผมเริ่มออกแล้วนะเป็นทำในห้องแอร์นะครับโอเพ่นแอร์นะห้องเปิดนี่แหละครับห้องโถงกลางบ้านนี่เลยครับโอเคเรียบร้อยนะครับใส่แบตครับเฮ้ยอย่าเพิ่งใส่ปิดฝาก่อน เฮ้ยๆโอ้โหเกือบหายก็ระหว่างที่ทำนั้นก็อย่าให้เด็กๆ เข้ามายุ่งเลยนะโดยเด็ดขาดเลยนะครับอย่างนั้นนี่น็อตหายอะไรหายยุ่งเลยผมเริ่มรำคาญนาฬิกาเลยสายมันชอบหลุดครับถอดไปเลยครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็เอาอะแดปเตอร์มาเสียบนะ
ครับแล้วก็เอาแฟลชไดรฟ์บูทมาเตรียมบูทได้เลยนะครับแป๊บหนึ่งสักครู่ไปเตรียมของก่อนนะครับแล้วครับทีนี้ก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปข้างโอ้โหขี้ฝุ่นนะไม่ได้เช็ดเลยครับทีนี้ก็ผมก็เสียบแฟลชไดรฟ์เข้าไปเครื่องนี้บูทติดแน่นอนครับ 100% นะครับ 100% เลยโอ้โหจอฝุ่นฝุ่นนะครับเปิดเครื่องครับกด F9 ครับผม Boot Device Option นะฮะโอเคครับก็สังเกตได้ว่านะครับขึ้นมาเลยครับ USB Hard Drive นะฮะก็เลือกตัวนี้เลยนะครับมันร้อนครับสเปเตอร์เข้าไปเรียบร้อยครับทำไมบูทบิน10ขึ้นมาล่ะยังไงอะไรยังไงโอเคครับขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นหน้าตาของหน้าต่างเซตอัพ Windows 7นะฮะซูมนิดนึงไม่ซูมขยับเข้าไปใกล้ดีกว่าก็ผมก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับกด Next ไปนะฮะInstall now ครับผมรอแป๊บหนึ่งโอเคมาเรียบร้อยนะครับลงเป็น64นะครับDAZ อันนี้เป็นวินเถื่อนโอเคกด next ไปเลยนะครับลง64แล้วกันเนาะแอปเสร็จครับผมกด next ครับผมHY นะฮะpartition 1นะครับ100 gig นะกด format ไปเลยนะครับ format ไปก่อน format ก่อนนะครับ format เสร็จเนี่ยเราก็จะลงได้เลยนะครับเราต้อง format นะว่าถ้าไม่ format นี่บางครั้งมันข้อมูลมันค้างอยู่นะครับพาร์ทที่2ก็ยาวยาวนี่โอเคเรียบร้อยครับ format เรียบร้อยครับกด next ไปเลยทีนี้ก็รอครับผมอุ้ยโคตรไวเลยอะก็รอนะครับตามสเปคเครื่องนะครับก็ถ้าเครื่องแรมเยอะๆหน่อยก็ไวหน่อยนะเครื่องแรงๆก็ไวหน่อยนะครับเครื่องนี่แบบสเปคแบบเก่าๆนี่ก็นานหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพอดไปเป็นทีละขั้นแล้วกันนะโอเคครับพอมัน 100% นะครับมันก็จะให้รีเครื่องนะครับอีกครั้งหนึ่งนะรีเครื่องนะครับอินสตอลอัปเดตเสร็จแล้วก็จะรีเครื่องใกล้จะฟินิชนะฮะอีกขั้นตอนนึงครับรอกันแป๊บเดียวโอเคนะครับนี่มันขึ้นรีสตาร์ทนะครับเราก็ให้มันรีสตาร์ทไปครับก็เสียบอะแดปเตอร์อะไรให้เรียบร้อยครับกันนะฮะเผื่อแบตหมดหน้าจอนะครับขึ้นมาแล้วครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของบูท Windows 7นะก็รอนะครับเซตอัพนะอัปเดตนะครับเซตติ้งรอไปก่อนนะครับสักครู่โอเคนะครับ complete install นะครับรออีกนะครับเหมือนมันจะโหลดอีกนิดนึงนะครับผมเป็นช่างคอมนี่ต้องใจเย็นนิดนี้ใจร้อนไม่ได้นะครับเมื่อเจอปัญหาแบบ EP ที่นะเหมือนตอนเช้านะครับ EP ที่1นะครับแบบนั้นนี่หัวร้อนไปใหญ่นะครับต้องใช้สมาธินะต้องใช้สตินะอย่าใช้อารมณ์นะถ้าเจอแบบนั้นนี่หัวร้อนเหมือนกันนะครับเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยแบบนี้นะครับเอาเครื่องอื่นลงแทนนะครับเครื่องนั้นมันระบบบูทมันไม่ดีนะครับไบออสมันถูกล็อกต้องเอาไปเข้าศูนย์นะครับศูนย์เขาจะรู้นะเพราะเขาเคยแก้นะครับเป็นเครื่องของเขาเนาะแต่ผมไม่รู้ไงครับไม่รู้จะต้องแก้ยังไงครับอันนี้คือวิธีแก้ของผมนะครับเอาเครื่องเอาฮาร์ดดิสก์จากเครื่องเพื่อนนะครับมาใส่เครื่องผมแต่เอาเครื่องผมลงให้นะครับวิธีนี้นะครับง่ายมากเลยถ้าผมคิดได้อย่างนี้ตั้งแต่ EP ที่แล้วนี่ไม่ต้องมานั่งทำนะครับไม่ต้องมานั่งทำ EP ที่2นะครับทำ EP เดียวจบไปเลยนะโอเค
รอก่อนนะครับเราเป็นช่างนะครับเราต้องแก้ให้ได้นะครับทุกปัญหานะครับที่เข้ามานะครับด้วยความเป็นช่างของเรานะครับผมก็เป็นนะครับช่างมันเถอะนะฮะรอไว้ก่อนนะครับตอนแรกผมก็ทําไม่เป็นแล้วครับนะครับแต่ก็ชอบแก้ปัญหาให้เพื่อนนะอย่างนี้ก็ทําไปเรื่อยๆครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้เป็นช่างนะฮะผมอยากเอามาทําให้ดูนะครับแก้ปัญหานะครับความจริงผมไม่รู้นะครับว่าเครื่องของเพื่อนผมเนี่ยมันไบออดมันนี่นะฮะระบบไบออดมันล็อกนะครับมันถูกล็อกนะครับโอ้ยนานเกินรอแป๊บหนึ่งผมพอดก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวนะโอเคจากที่มันโหลดเมื่อกี้เสร็จนะครับมันก็จะเซตอัพอีกรอบหนึ่งนะมันจะรีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนั่นแหละนะครับมันรีประมาณรีสตาร์ทประมาณ2รอบนะครับ Windows 7นะฮะปึ๊บสตาร์ทดิ่งหน้าตาโหลด Windows 7จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็น Windows 10มันจะเป็นสีฟ้าเหมือนแบบเมื่อกี้นะที่ผมเปิดมาก็เพื่อนผมมันบอกให้ลง Win 7นะเพราะว่าสเปคมันเก่าแล้วนะถ้าลง Win 10เครื่องมันจะหนักเครื่องพอดีน้องเพื่อนเขาจะเอาไปทำงานไปทำพวกเอกสารอะไรพวกนี้พวกโครงงานอะไรพวกนี้นะผมนั้นถ้าผมส่วนตัวผมก็ใช้ Win 10ตอนนี้โอเคเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เอาอังกฤษนั่นแหละนะไปก่อนนะเดี๋ยวไปเซตเอาทีหลังนะครับไม่ต้องใส่นะครับเอาต้องใส่เหรอโอเคใส่ก็ใส่ครับเรียบร้อยกดเน็กไปเลยพาสเวิร์ดไม่ต้องใส่ครับโอเคแอปเสร็จนะครับWindows 7 Save Pack 1โปรเทคก็บวก7นะนี่ไงเป็นครบกด Snake ไปโอเคเรียบร้อยรอครับผมเรียบร้อยครับติดนะครับเรียบร้อยรอสักครู่นะครับขอพอดไว้ก่อนนะครับมันก็จะให้ปิดและเปิดอีกครั้งหนึ่งนะรอบนี้ก็เสร็จนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับรอบูตแป๊บนึง Windows 7มันช้าอย่างนี้นะฮะบูตนานนะครับมันเหมือน Win 8ไม่ใช่เหมือนไม่เหมือน Win 10นะ Win 10ไวมากเลยก็สเปคคอมผมมันตัดก็คงจะไม่ไหวนะครับ20นาทีนะครับตัดถ้าเรนเดอร์ก็วันหนึ่งนะครับโอเคติดเรียบร้อยใหม่เช็งกระเดะนะครับเช็งกระเดะนะครับเช็งกระเดะทีนี้ทำไงครับถอดแฟลชได้ครับกดรีเฟรชทีนี้ก็ชัตดาวน์ครับผมทำการย้ายฮาร์ดดิสก์นะฮะฮาร์ดดิสก์ไปใส่เครื่องเดิมของเพื่อนนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับนะครับโอเคเครื่องดับแล้วนะทีนี้ก็ถอดอึบนะโอเคย้ายมาที่เดิมหมุนคึบถอดแบตออกวางให้เนียบวางให้เนียบไปเลยถอดแบตเตอรี่ออกชิบถอดฟ้าออกเรียบร้อยถอดบ่อยแล้วเราถอดจนคล่องใช่เอาน็อตตรงนี้ออกนะครับโอเคพอเอาน็อตออกนะครับพูดไวไปนิดนึงถอดฮาร์ดดิสก์ออกมาแกะออกนะครับโอ้ร้อนมากเลยนะแกะออกครับติดอะไรปึ๊บเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนครับทีนี้ผมก็จะประกอบใส่เครื่องของผมคืนนี่ผมขอข้ามแล้วกันนะโอเคคันน็อตนะครับ
4ตัวให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวชิบ้านะครับของผมนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปที่เดิมเลยนะครับนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับเอาฝั่งนี้ลงก่อนนะครับทีนี้อึ๊บก็ยึดน็อตนะครับ4ตัวก็เสร็จนะครับโอเคนะครับยึดน็อต4ตัวเรียบร้อยนะครับ4ตัวเรียบร้อยนะครับนี่ก็ปิดฝาไปเลยนะครับปิดฝาครับใส่แบตเตอรี่นะครับเรียบร้อยครับอ่ะไปดูเครื่องเพื่อนนะครับต่อเลยนะครับนะครับอันนี้ก็ประกอบคืนนะครับเนาะยึดตรงนี้นะโบโอเคฝั่งไหนเนี่ยเหมือนจะง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นนะครับก็ยึด4ตัวนะครับเหมือนกันเลยนะครับขอยึดน็อตแป๊บโอเคขันเรียบร้อยครับ4ตัวผมจำได้เครื่องเพื่อนผมไม่มีน็อตยึดตรงนี้โอ้โหสุดยอดมากเลยครับรุ่นบุ้งกระทั่งน็อตหายนะครับสงสัยช่างคนก่อนเนี่ยทำหายแน่ๆนะครับเรียบร้อยใส่เข้าไปนี่ก็ปิดฝานะครับขันน็อต3ตัวนี้ให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปขันน็อตตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับพอสโอเคขันให้ครบเรียบร้อยนะครับ3ตัวนะฮะอึ๊บพลิกอึ๊บหันขึ้นมานะครับเครื่องนี้ต้องต่ออะแดปเตอร์เปิดนะฮะปุ่ม F3 แม่งก็หายอุ้ยเตะกล้องอีกโอเคมันบอกว่าต้องเสียบอะแดปเตอร์เปิดนะครับกดครับบูทครับติดนะครับเรียบร้อยนะฮะรอนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคครับติดแล้วนะครับทีนี้ก็เตรียมครับดาวน์โหลดไดเวอร์โปรแกรมอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูของเครื่องของผมว่าถอดฮาร์ดดิสก์ออกไปแล้วเสียบใหม่มันจะเป็นไงบ้างนะครับมาดูเครื่องผมครับกดเปิดเลย HP ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับติดเหมือนเดิมนะครับก็เครื่องเพื่อนก็ได้ลงวินโดว์เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับทีนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับทีนี้ก็เหลือลงไดเวอร์นะครับไดเวอร์อะไรอีกนะครับโปรแกรมนะครับทีนี้ก็เสร็จนะครับเครื่องเราสามารถช่วยเครื่องเพื่อนได้นะฮะนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ EP ที่2นี่ยาวมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับตอนนี้ก็ยอดซับก็ประมาณ392คนแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะฮะก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเครื่องเพื่อนก็ลงได้เรียบร้อยครับเป็นการแก้ปัญหาที่สุดยอดนะฮะนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะฮะหูช่องผมนี่ทำเยอะเลยนะฮะมีมอเตอร์ไซค์เครื่องเสียงนะครับหูฟังแอมหูฟังนะครับโอ้เยอะแยะนะฮะผมอยากทำอะไรอีกมากมายเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับเจอแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับ